Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadu wa nusalli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ขอความสันติสุขจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับบรรดาพี่น้องที่ศรัทธาในพระองค์ทุกๆท่านนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความดีใจกับบังยูซุฟมัสยะแล้วก็คุณครูดะนะครับที่จัดงานยอมอดหลับอดนอนยอมเหนื่อยเพื่อที่จะหาตังมาดูแลเด็กกำพร้าแล้วก็เด็กๆที่เรียนอัลกุรอานก็ขอชื่นชมนะครูแล้วก็บังยูซุฟมัสยะที่ได้เสียสละความสุขของตัวเองมาทำงานตรงนี้ก็ขอดุอาให้งานนี้นะครับมีความจำเริญมีบารากัตมีความสิริมงคลพี่น้องครับชีวิตของเราอยู่บนโลกดุนยานะครับเราอยู่เพื่อจากไม่ได้อยู่เพื่ออยู่ถาวรแต่การที่เราจะจากไปหาอัลลอฮ์เรามีอะไรไปอวดอัลลอฮ์เรามีอะไรไปอวดถ้าวันนี้เราลองนึกดูสิครับหลับตานึกดูสิว่าถ้าเราสิ้นลมเนี่ยเรามีอะไรไปอวดอัลลอฮ์บ้างอัลลอฮ์เตรียมสวรรค์ไว้นะให้กับคนดีๆแต่ถ้าหากว่าวันนี้เรามาเช็คแล้วบริจาคไม่มีละหมาดก็ขาดเกินเวลาจะทำอิบาดะห์สักอย่างทำไม่ตรงนบีอีกแล้วจะเหลืออะไรนั้นวันนี้พี่น้องมันถึงเวลาแล้วนะที่เราต้องสำรวจตัวเราหัวข้อวันนี้ที่ผมนำมาคุยกับพี่น้องนั่นก็คือเรื่องของนบีคือใครซอฮาบะห์คือใครแล้วอุลามะคือใครเราจะได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องเชื่ออย่างถูกต้องแต่ถ้าเราไม่รู้เราก็รู้อย่างเดียวนบีมุฮัมมัดเป็นนบีของพวกเราแล้วจะทำยังไงรักนบีจัดงานให้นบีแค่นี้แต่รู้ไหมนบีสอนอะไรกับเราอีกเยอะแยะแต่เราไม่ได้ไปศึกษาถ้าวันนี้เราไม่เตรียมฟังไม่ที่จะขนขวายศาสนาเราก็ได้แค่ไปกินงานแล้วก็ซื้อของกลับบ้านเราจะเป็นชีวิตแบบนั้นเหรอพี่น้องรู้ไหมเราจะไปงานไหนก็แล้วแต่ถึงแม้ว่าไม่ได้ฟังผมอาจารย์ท่านอื่นก็ขอให้ฟังเถอะพี่น้องเราอย่าไปแค่งานไปเป็นอะไรนะเป็นกำลังใจให้มันหน่อยไปถึงก็ไปนั่งที่โต๊ะเสร็จแล้วก็ซื้อมากินเสร็จแล้วก็กลับสลามยาบ้ากลับบ้านพี่น้องมันไม่ใช่แค่นั้นพี่น้องรู้ไหมแม้กระทั่งเรื่องละหมาดเอาผมยกตัวอย่างเรื่องละหมาดก่อนที่เราเข้าใจละหมาดมีอิหมัมกับมะมูมสองคนยกตัวอย่างมะมูมยืนข้างหน้าอีกคนข้างๆลงไปต่ำนบีไม่เคยสอนแบบนี้ก็นี่ไงที่ทำกันเราไม่เรียนไงนบีนี่สมมุติว่าละหมาดสองคนผู้ชายกับผู้ชายสองคนอิหมัมดูยะด้านซ้ายมะมูมอยู่ด้านขวาต้องอยู่แถวเดียวกันกี่คนละหมาดถ้าไปยืนคู่กันไอ้นี่ก็จะต่ำมาหน่อยอัลลอฮฺอักบัรในสมัยนบีเนี่ยนบีให้ยืนเท่ากับนบีเลยนี่แค่เรื่องยืนแถวเองนะเรายังไม่รู้อะไรอีกเยอะพี่น้องเราจะเสียใจวันที่เราหลับตาหรอเราจะเสียใจวันที่เราจากโลกดุนยาหรอรู้ไหมประธานจัดงานกรรมการจัดงานเขาอยากให้คนมางานเนี่ยมาบริจาคสองมาเพื่อฟังศาสนาเขาต้องเสียค่าซองจ่ายวิทยากรเขาอยากให้พวกเรารู้ศาสนาวันนี้พี่น้องวันที่เรากลับไปหาอัลลอฮ์บัญชีของเราจะถูกนำเสนอเราจะรับบัญชีมือซ้ายหรือมือขวาล่ะเราต้องผ่านสะพานสิรอด ว่าจะเข้าสวรรค์นั้นวันนี้ถ้าเราไม่ฟังศาสนาผมบอกได้เลยนะพี่น้องเสียใจผมเองนี่เรียนตั้งแต่เล็กเรียนกุรอานมาเรียนปะเนาะอีก9ปีนี่ผมเรียนปะเนาะครูเขียวหวานอีก7ปีไปเรียนริดวานุนอีก2ปีไปต่อที่ไคโรอีก6ปีกลับมายังไม่เคยหยุดเรียนเลยแล้วก็ยังรู้ศาสนาไม่หมดอ่ะพี่น้องรู้ไหมผมเพิ่งรู้ว่าตอนสุญูดนบีนะสุญูดเอาเท้าชิดกันจบอัสฮัดแล้วเรียนปะเนาะ9ปีไม่เคยได้ยินเลยว่าสุญูดเอาเท้าชิดกันไม่เคยได้ยินเวลาจบอัสฮัดเพิ่งจะเจอฮะดีษบอกว่าการละหมาดเนี่ยเท้าชิดกันนะนั่นวันนี้พี่น้องถ้าเรายังคิดไม่ทันเรายังตึกตองไม่ทันคนที่เสียใจคือเราคนที่เสียใจคือเราแล้ววันหนึ่งเรากลับไปหาอัลลอฮ์มีละหมาดไหมมีพอมีบ้างแล้วไอ้ที่มีนะตรงนบีหรือเปล่าไม่ตรงขนาดตักเบดยังอัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อยู่อย่างเงี้ยอัลลอฮ์อัลลอฮ์วะลักวะดะอัลลอฮ์แม่กอดเลยอัลลอฮ์เสร็จกูแหละฉะนั้นวันนี้พี่น้องให้รู้นะครับถ้าเราไม่ศึกษาเราจะคุยกับใครไม่รู้เรื่องแล้วเราจะคุยกับคนนั้นคนนี้โอ้เยี่ยมคุยแบบตะแบงกูไม่สนหรอกใครจะว่าไงกูจะทำแบบเดิมๆนี่แหละป๋ามะเคยทำมาไงก็จะทำอย่างนั้นพี่น้องรู้ไหมคุยแบบเนี้ยคุยได้ในวันกิยามะมันพูดไม่ได้แล้วฉะนั้นวันนี้อยากให้รู้นะครับว่าเรามาทำความเข้าใจกันว่านบีมุฮัมมัดคือใครนบีมุฮัมมัดสำคัญแค่จัดงานเมาลิดให้เหรอแค่นั้นใช่ไหมเราเคยรู้ไหมว่าชีวิตนบีทำอะไรนบีบอกอะไรเราไปดูก่อนนะครับอัลลอฮ์กล่าวกับนบียังไงกล่าวในกุรอานว่ายังไงเราไม่เคยฟังในอดีตไม่มีใครมาแปลให้ฟังเวลามีคนมาแปลให้ฟังอะไรที่ไม่ตรงกับที่ตัวเองทำโอ้ยไม่ได้เว้ยนี่คณะใหม่จะบอกอย่างนี้เลยฉะนั้นวันนี้พี่น้องเราไม่มีหรอกคณะใหม่คณะเก่านะเรามีคณะเดียวนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรักนบีนะรักให้หมดใจแต่ถ้าตราบใดยังรักนบีแล้วขยักไว้เราจะเสียใจในวันนั้นนบีมุฮัมมัดมาเพื่ออะไรอัลลอฮ์บอกอย่างนี้ยาอายูฮันนบีโอ้นบีเอ๋ยอัลลอฮ์บอกกับนบีมุฮัมมัดอินนาอัรซันนากะชาฮิดาวะมุบัชชิราวะนาซีรอมุฮัมมัดเรานี่ส่งเจ้ามาแต่งตั้งเจ้ามาชาฮิดันเพื่อเป็นประจักษ์พยานเป็นพยานว่ามุบัชชิเราและก็บอกข่าวดีว่านาซีรอและก็ตักเตือน3อันจำให้ดีนะครับอัลลอฮ์แต่งตั้งนบีมาเพื่อเป็นพยานว่านี่อุมมะของฉันปฏิบัติตามฉันว่ามุบัชชิเราและบอกข่าวดีคนทำดีต้องได้ดีคนทำชั่วได้ชั่วว่านาซีรอแล้วก็เตือนกันนั่นวันนี้ถ้าเรายังเฉยไปตื่นมาเช้าออกทำงานเย็นมากับเสาร์อาทิตย์ออกไปกินบิงซูไปกินเนื้อย่างใครจะช่วยเหลือเราในวันกิยามะห์นั่นเวลาเราเรียนนบีจำไว้ให้ดีนบีคืออะไรนบีคือแบบอย่างเวลานบีเป็นแบบอย่างแล้วเราจะเอาอะไรล่ะไอ้ยังปลูกต้นมะม่วงไม่ต้องไปดูนบีไอ้ทำสนามไม่ต้องดูนบีหรอกไอ้ทำโรงแบบเนี้ยไม่ต้องดูนบีดูนบีเรื่องเดียวคือเรื่องศาสนาแล้วนบีบอกว่าให้ตามนบีตามแบบไหนอะทุกกระเบียดนิ้วทุกกระเบียดนิ้วไปดูนะพี่น้องรู้ไหมเอาสิ่งที่นบีเตือนก่อนนบีเตือนคนอุตริกรรมยังไงนบีบอกอย่างนี้มันอะห์ดะซาฟีอัมรินาฮาซา มาไลซามินฮูฟาฮัวรอดดุนใครประดิษฐ์ประดอยเรื่องหนึ่งเรื่องใดขึ้นมาแล้วอ้างว่านี่เป็นศาสนาเป็นศาสนาแต่ไม่มีมาจากนบีเลยฟาฮัวรอดดุนนบีบอกไปพี่น้องจำให้ดีนะครับไอความรักของเราที่มีต่อใครหรือเกรงใจสังคมจนกระทั่งเอาแหละผิดก็ยอมผิดก็ยอมเพราะเกรงใจสังคมทำไมไม่ให้สังคมเกรงใจเราบ้างล่ะเราไม่ได้ไปทำร้ายใครเลยทำไมเกิดมาเพื่อเกรงใจคนนั้นเกรงใจคนนี้ถึงแม้จะผิดต่อหลักศาสนาก็เกรงใจเดี๋ยวเขาว่าเดี๋ยวเขาไม่ยอมรับพี่น้องมันไม่มีหรอกขอให้เราดีให้จริงขอให้เราเดินให้ตรงเดี๋ยวจะมีคนเดินกับเราพี่น้องผมอยากเล่าให้พี่น้องฟังนะครับเพื่อเป็นแบบอย่างไม่ใช่เป็นแบบอย่างเพื่อให้พี่น้องได้จุดคิดผมจบจากอัสฮัดมาคนเดียวในคลองคนเดียวในมัสยิดพี่น้องดูนะครับผมพูดเรื่องศาสนาในตำบลไม่ได้เลยผมขึ้นคุตบะห์ไม่ตรงกับคนในตำบลเขาก็ไม่ให้ขึ้นแต่ผมไม่เคยหยุดผมไม่เคยท้อผมไม่เคยไปด่าใครแต่ผมจะพูดความจริงเชื่อเถอะครับความจริงอ่ะมันไม่ตายแต่เราอาจบาดเจ็บได้ความจริงไม่ตายแต่อาจบาดเจ็บได้วันนี้ผมไม่รู้วันข้างหน้าจะเป็นยังไงวันนี้ผมมีสถานีเป็นของตัวเองผมมีโรงเรียนมีนักเรียนเป็นของตัวเองมีมัสยิดเป็นของตัวเองแต่คำว่าตัวเองนี่บอกให้รู้ว่าไม่ใช่ของผมนะอัลลอฮ์ให้ทุกอย่างเป็นของประชาชนหมดเพียงแต่ผมได้สิทธิ์แค่บริหารสุราก็ตั้งชาวบ้านโรงเรียนก็ตั้งชาวบ้านสถานีที่บริหารอยู่ก็เงินชาวบ้านผมได้สิทธิ์แค่บริหารฉะนั้นวันนี้พี่น้องครับสู้ให้จริงนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องรู้ไหมคนรักนบีทั้งมักกะไม่มีใครเกลียดนบีมุฮัมมัดเลยรักนบีวันที่นบีประกาศลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แค่คำเดียวอะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เกลียดนบีทั้งเมืองไม่มีใครรักนบีเลยนบีหน้าตาหล่อหุ่นดีทุกอย่างเพอร์เฟกต์หมดพูดจาสุภาพพูดความจริงจนกระทั่งชาวเมืองมักกะตั้งฉายานาบีว่าอันอามีนผู้ไว้วางใจได้แต่วันนั้นจนกระทั่งอายุนบี40นบีประกาศศาสนาเรื่องราวของอัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนะนอกจากอัลลอฮ์เพียงองค์เดียวนะเกลียดนบีทั้งมักกะเกลียดนบีหมดเลยนบียอมแพ้ไหมนบีเผยแผ่ศาสนาด้วยกับสัจธรรมที่เมืองมักกะ13 ปีถูกทำร้ายถูกวางแผนฆ่าสารพัด13 ปีนบีอยู่ไม่ไหวแต่นบีไม่เคยท้อจนกระทั่งวันหนึ่งบอกอัลลอฮ์ลงวาฮีมุฮัมมัดเจ้าต้องอพยพไปอยู่มาดีนะนบีก็อพยพตามคำสั่งเวลานบีอพยพไปสู่เมืองมาดีนาแล้วชาวเมืองมาดีนากลุ่มหนึ่งต้อนรับท่านนบีบอกว่าเราจะศรัทธาต่อท่านเราจะดูแลท่านจะปกป้องท่านนบีอพยพไปอยู่ทำไมอ่ะบ้านเกิดตัวเองอยู่ไม่ได้ก็เพราะนบีพูดความจริงฉะนั้นวันนี้การเป็นโต๊ะครูอย่าให้สังคมบีบคออย่าเป็นโต๊ะครูที่ขี้ขาดนบีสอนยังไงอ่ะนบีขอดุอานะอัลลอฮุมมะอินนีอูซุบิกะมินันยุบนีโอ้อัลลอฮ์ปกป้องฉันอย่าให้ฉันเป็นคนขี้ขาดเราไม่ได้ไปด่าใครเราไม่ได้ว่าอะไรเราจะบอกว่าเนี่ยนบีมันลำบากใจเหรอที่จะบอกว่าเนี่ยนบีละหมาดอย่างนี้นบีเนี่ยไปกุโบแบบนี้ดูสิพี่น้องเวลาบอกรักนบีบอกรักนบีเวลาเราบอกนบีไม่เคยเฝ้ากุโบใครเลยนี่ประกาศเฝ้ากุโบ40 วันดูเราแค่บอกว่านาบีไม่เคยเฝ้ากุโบใคร อันนี้บอกว่าเฝ้ากูโบได้ไหนหลักฐานไม่มีทำไมเฝ้ากูโบผิดตรงไหนนบีห้ามเหรอเอาเล่นต้นนี้อัลลอฮ์พูดอย่างนี้อันตรายอัลลอฮ์ส่งนบีมุฮัมมัดมาไม่ได้ส่งนบีหวังไม่ได้ส่งนบีเฮมนบีล้อส่งชายคนหนึ่งชื่อมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีแบบอย่างหมดเลยพี่น้องดูนบีขอดุอานะเราจะได้เรียนรู้เรื่องนบีพี่น้องต่อไปปากเราเนี่ยให้พูดว่านบีทำแบบนี้นบีทำแบบนี้ไม่ใช่โต๊ะครูคนนี้โต๊ะครูคนนี้อุลามะคนนี้เอานบีให้อยู่ในปากของเราพี่น้องเราจะได้แยกออกว่าใครคือนบีใครคือซอฮาบะใครคืออุลามะเดี๋ยวผมจะจัดแจงเรียกทีละอันฉะนั้นเวลาเรารู้จักว่านบีแล้วอัลลอฮ์แต่งตั้งเป็นนบีแม้กระทั่งนบีบอกไงพี่น้องรู้ไหมยะฮูดีจัดงานวันเกิด25 ธันวาวันเกิดของพระเยซูคริสต์เขาคริสต์อันนั้นเรื่องของเขาแต่เล่าให้ฟังคริสต์เขาทำไงเขามีจัดงานเบิร์ธเดย์คล้ายวันเกิด25 ธันวาเขาจัดมาตลอดแต่นบีมุฮัมมัดกลับบอกยังไงลาตัตรูนีกามาอัตรตินนาซอรออีซับนามัรยัมอย่าทำเกินเลยกับฉันเหมือนกับพวกนาซอรอทำเกินเลยกับอีซาบุตรของมัรยัมความเชื่อของมุสลิมนบีอีซายังไม่ตายนบีอีซาถูกยกขึ้นฟ้าแต่ในความเชื่อของคนอื่นเขาบอกว่าอีซาถูกตึงไม้กางเขนอันนั้นเรื่องของเขาแต่เราจะเล่าว่าถ้าเป็นคนที่ชื่อว่าอีซาอะลัยฮิสสลามยังไม่ตายนบีอีซาไม่ตายนะครับถูกยกขึ้นฟ้านบีอีซาจะลงมาโลกนี้อีกครั้งหนึ่งใกล้วันกิยามัตนบีอีซาจะลงมาปราบยิวนบีอีซาจะลงมาปราบดัจญานที่มันมีตานี่มันจะมีกาฟารออยู่ที่หน้าผากมันคนนี่จะกลัวแล้วก็เชื่อมันหมดเลยดัจญานอัลลอฮ์ให้สิทธิพิเศษกับมันอัลลอฮ์ให้คิดนบีอีซาจะลงมาปราบดัจญานจะถูกปราบที่บาบุลุดพี่น้องจำไม่ดีนะที่ปาเลสไตน์ทุกวันนี้แหละที่เขาเรียกว่าอิสราเอลดัจญานจะถูกนบีอีซาฆ่าที่บาบุลุดใกล้กับมัสยิดอักซอเป็นตำบลหนึ่งอยู่ตรงนั้นเขาเรียกบาบูลุดนบีอีซาจะฆ่าดัจญานตรงนั้นยิวจะถูกกองทัพมุสลิมเข็นฆ่าวันนี้จำให้ดีอย่าไปไล่ยิวออกจากอิสราเอลทำไม่ได้หรอกเพราะอัลลอฮ์กล่าวแล้วไอ้ยิวนี่มันจะอยู่ที่นั่นบทสุดท้ายจะถูกนบีอีซาปราบวันนี้กันอย่างเก่งกับสงครามเกิดขึ้นระหว่างใครฮามาสกับอิสราเอลคนตายคือใครปาเลสไตน์วันนี้พวกเรานะครับถ้าเรามีอีหม่านเราจะมีสตินบีอีซาปราบยิวในวันนั้นพี่น้องรู้ไหมสัญญาณวันกิยามัตนบีเล่าให้ฟังพวกยิวเนี่ยจะไปแอบข้างหินจะพูดได้วันนั้นนี่มุสลิมเร็วยิวเนี่ยมันอยู่ข้างหลังฉันมันแอบอยู่ที่หินก็จะพูดได้เวลาไปแอบข้างต้นไม้ก็จะบอกมุสลิมโอ้มุสลิมเอ๋ยโอ้มุสลิมเอ๋ยมาเร็วยิวอยู่ข้างหลังฉันยิวจะถูกฆ่าหมดยิวจะไปอยู่ที่ต้นไม้ชนิดหนึ่งพี่น้องจำชื่อนี้นะครับเป็นต้นไม้ที่ชื่อว่ากอร์กอร์ต้นไม้นี่ถ้าใครไปปาเลสไตน์หรือไปอักซอพี่น้องสังเกตนะครับต้นไม้ต้นนี้จะถูกปลูกไว้หน้าบ้านของพวกยิวทั้งหมดเลยยิวมันรู้ในกุรอานยิวมันรู้ฮะดีษมีต้นไม้ชนิดนี้ชนิดเดียวที่จะไม่บอกยิวก็จะไปแอบข้างหลังต้นไม้อัลกอร์กอตต้นไม้นี่จะเฉยไม่พูดอะไรเลยแต่ถ้าไปต้นไม้ต้นอื่นต้นไม้ก็บอกมุสลิมเลยมาแล้วอยู่ข้างหลังนี่มาจัดการหินก็บอกมาเลยนี่อยู่ตรงนี้นี่คือสิ่งที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเล่าให้เราฟังนั้นวันนี้พี่น้องครับอย่ารักนบีมุฮัมมัดครึ่งกลางไหนจะเอาไงอ๋อรักนบีมุฮัมมัดโอ้ยวันนี้ของโต๊ะแชร์อันนี้ของโต๊ะกี เราก็รักนบีมูฮัมหมัดละหมาดด้วยเห็นไหมละหมาดด้วยละหมาดตามคำสั่งที่นบีบอกละหมาดแต่เวลาละหมาดแล้วจบหลังละหมาดนบีสอนไงดูนะนบีสอนเวลาจบละหมาดอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์สามครั้งซุบฮานัลลอฮุมมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามตะบารักตะยาซันญะลาลิวัลอิกรอมแล้วนบีก็ซิกรุลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์33ที่บ้านเราไงวะลาอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์อัลฟาติฮะแล้วก็มาบอกว่าฟาติฮะไม่ดีนะฟาติฮะเป็นกุรอานมันคนละเรื่องเลยนบีสอนแบบนี้แต่ไปเอาต้นอื่นแล้วก็มายัดเยียดฉะนั้นพี่น้องจำให้ดีนะรักตัวเองให้เยอะอย่าแคร์สังคมจนกระทั่งเบี้ยวอย่าแคร์สังคมให้รู้ไว้เลยนะครับเราทำตรงเราทำดีเราทำตรงแบบไม่ต้องห่วงมีคนรักมีคนรักผมเล่าให้พี่น้องฟังผมกลับมาจากอัสฮัดผมได้ขึ้นคุตุบะห์แค่ครั้งเดียวขึ้นคุตุบะห์ครั้งเดียวเขาไม่ให้ขึ้นอีกเลยเขาไม่ให้ขึ้นอีกเลยเวลาเขาไม่ให้ขึ้นอีกเลยผมก็ไม่ไปเลยเอาไม่ให้ขึ้นก็ไม่ให้ขึ้นไม่เป็นไรเอาเราก็ว่าเขาไม่ต้องการเราก็จงไปแล้ววันหนึ่งถ้าผมไม่ตายผมจะกลับไปในหมู่บ้านผมรอเวลาผมไปอ่านประวัติของนบีแล้วว่านาบีมูฮัมหมัดเกิดมักกะฮ์ใช้เวลาอยู่มักกะฮ์53 ปี53อพยพจากมักกะฮ์สู่มะดีนะห์แล้วนบีก็สอนศาสนาที่เมืองมะดีนะห์นบีสอนศาสนาไม่เคยเลยที่จะสบายนบีทำสงครามตลอดพี่น้องดูสินบีทำสงครามตลอดเลยไม่เคยมีวันพักเหนื่อยของนบีเลยเพื่อให้ศาสนาอันบริสุทธิ์ถึงพวกเราแต่ทำไมเมื่อศาสนามาแล้วทำไมยังมีต่อต้านก็ต่อต้านไงก็มันมีนบีละหมาดคนตายเอาตังค์ไหมไม่มีนบีไปละหมาดคนตายไม่เคยรับตังค์แจกในสมัยนบีมีเงินไหมมีแต่นี่ไปละหมาดคนตายแจกตังค์เงินแจกตังค์ผิดเหรอแจกตังค์แจกตังค์ฉันอยากแจกมันผิดเหรอเวลาพูดแบบนี้จะไปพูดยังไงพี่น้องจะไปพูดยังไงจะไปพูดยังไงดูพี่น้องผู้นำที่เพิ่งเสียชีวิตจุฬาราชมนตรีอาจารย์อาซิซพิทักษ์ขุมพลเสียชีวิตแจกตังค์ไหมล่ะไม่ได้แจกทำไมไม่แจกทำไมไม่แจกฉะนั้นวันนี้พี่น้องครับต้องพิจารณามะตายป๋าตายอย่าแจกตังค์อาจารย์แล้วใครจะละหมาดเอาไปที่สุเหร่าผมเลยผมนักเรียนอีกเป็นร้อย200จะละหมาดให้ไม่ต้องไปนั่นพี่น้องเดินให้ตรงอาจารย์ถ้าฉันละหมาดไม่แจกตังค์เขาไม่ให้ฉันละหมาดที่สุเหร่ายกไม่หยัดไปสุเหร่าผมที่น้องจอกผมจะไปละหมาดด้วยและครูผมทั้งหมดนักเรียนผมอีกเป็นร้อย200ไม่ต้องเสียตังค์ทำไมเพราะเราอยากจะเรียนแบบท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็แจกตังค์แจกเพื่ออะไรถามอยากแจกจริงหรือเปล่าอัลลอฮ์เหมาะคนตายน่ะลูกคนตายยังขับซาเล้งเลยแต่เอาแจงจากแจกตังคนขับรถเบนซ์ไปเอามาจากไหนสูตรนี้ตัวเองก็แย่อยู่แล้วดูแลแม่จนกว่าจะตายก็หมดตังในสำรองแล้วอัลลอฮ์ป้อนโจกมะแล้ววันมะตายเชิญ10สุเหร่านะเชิญ10สุเหร่าเวลาเชิญมาก็ต้องแจกตังอาจารย์ฉันอยากแจกไม่มีปัญหาแต่คุณแจกตังได้ยังไงกับคนขับรถเบนซ์มาละหมาดคุณเนี่ยยังขับซาเล้งอยู่เลยไอ้คนนี้ขับรถ ดีแม็กมาคนหนึ่งขับรถ4 ประตูมามีตังในกระเป๋าเป็นพันแต่ไอตัวเองน่ะรอทีละ10 บาท20 บาทกว่าจะได้ค่าโดยสารวันแม่ตายนู่นไปทำวะกับนู่นนี่ไงเพราะอะไรเพราะประเพณีมันบีบคั้นต้องทำถ้าไม่ทำก็จะถูกขับไล่ถูกรังเกียจพี่น้องเวลาเราฟังประวัติศาสตร์ของนบีเราจะสบายใจเอาหน้าพี่น้องจำไว้เลยเดินให้ตรงแบบนบีเดินให้ตรงแบบนบีผมไม่ใช่ต่อสู้แค่นี้นะไม่ได้บอกว่าผมดีนะผมต่อสู้แม้กระทั่งป๋าผมจนกว่าจะยอมผมจบมาแรกๆนะคิดดูพี่น้องป๋าผมก็ไม่เข้าใจเหมือนผมมาแล้วเวลาผมบอกป๋าผมเล่นงานผมพ่อเล่นงานลูกผมบอกกับป๋าผมคำเดียวว่าป๋ามีไหมลูกคนนี้จะเอาหนทางที่ผิดมาบอกป๋าคิดก็แล้วกันผมไม่เคยว่าป๋าผมเลยป๋าผมอยากจะทำอะไรทำเถอะแต่ผมขอดุอาว่าโอ้อัลลอฮ์ได้เปลี่ยนแปลงหัวใจของป๋าผมให้เห็นถูกเป็นถูกเห็นผิดเป็นผิดเอาแหละอย่างน้อยๆเขาจะเดินตามแบบในมูเกมยังไงก็เรื่องของเขาแต่ขออย่างหนึ่งว่าอย่าต่อต้านลูกนี่คือสิ่งที่ผมขอฉะนั้นวันนี้พี่น้องจำให้ดีนะครับใจให้ถึงอัลลอฮ์จริงๆเราจะมีทางออกทำไมอัลลอฮ์ถึงบอกไมยัตตะกิลลาฮ์จะอัลลอฮูมักรอยาใครกลัวอัลลอฮ์จริงๆอัลลอฮ์ให้ทางออกผมจะรู้เลยว่าวันนี้ผมจะนั่งบนเวทีนี้โต๊ะครูมีเป็นหมื่นโต๊ะครูมีเป็นพันทำไมยูซุฟมัสยะเลือกผมก็อัลลอฮ์กำหนดไงแค่นั้นเองฉะนั้นวันนี้พี่น้องจำให้ดีนบีคือคำตอบสุดท้ายถ้าเรื่องศาสนาแต่ถ้าเรื่องบนนี้ผมจะเล่าหะดีษบทหนึ่งของนบีให้พี่น้องฟังมีอยู่วันหนึ่งดูนะนบีมีอยู่วันหนึ่งนบีก็เดินผ่านสวนอินทผลัมสวนหนึ่งเวลานบีเดินผ่านพวกชาวสวนอินทผลัมก็ผสมเกสรเอาผสมเกสรตัวผู้กับตัวเมียต้องอย่างนี้อย่างนี้นบีบอกไงรู้ไหมไม่ต้องทำไอเรื่องอย่างนี้เดี๋ยวอัลลอฮ์ให้ดูนบีบอกอย่าทำนะไอผสมเกสรชาวสวนไม่มีใครผสมเกสรเลยเพราะเชื่อนบีผ่านไปอินทผลัมออกแต่ช่อไม่ออกลูกรีบชาวสวนก็ไปหานบีพวกเราเนี่ยเชื่อท่านนะว่าไม่ต้องผสมเกสรแล้วมันไม่ออกอะไรเลยดูสิมันออกแต่ลูกรีบๆบางต้นก็ไม่ออกนบีบอกไงนบีบอกต่อไปนี้อิซากานาชัยอุนมินอัมริดุนยาคุมฟะชะนุคุมบิถ้าเป็นเรื่องของดุนยาพวกเจ้าเอาไปเลยนี่อย่างใครจะเลี้ยงปลาปลูกปาล์มปลูกมะม่วงปลูกมะดันปลูกอะไรปลูกไปเลยนบีบอกอิซากานะชัยอุนมินอัมริดุนยาคุมฟะชะนุคุมบิถ้าเป็นเรื่องของดุนยาพวกเจ้าเอาไปเลยนะอิซากานะชัยอุนมินอัมริดีนิคุมฟะอิลัยยะกามากอลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าหากว่ามันเป็นเรื่องของศาสนาเมื่อใดกลับมาหาฉันนบีบอกอย่างนี้ให้มาดูฉันแล้วทำไมเลือกทำไอ้ตรงนี้ฉันเคยทำตามแบบนบีทำไอ้เรื่องนี้ไม่ตรงฉันไม่ทำมันเป็นแบบนั้นด้วยเหรอผมยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆพี่น้องไม่ต้องมาเถียงหรอกนบีละหมาดคนตายพี่น้องดูนะอัลลอฮฺอักบัร4 ตักบีรเวลานบีให้สลามอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮฺสุนนะนบียกไม่หยัดเลยแต่นี่ยกไหมอัลฟาติฮะโตคูท่านที่หนึ่งอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมก็ดะออไปเวลาดะออจะอัลฟาติฮะคนที่สองถ้ารวยหน่อยก็10 คนน่ะอัลฟาติฮะนบีไม่เคยเลยซอฮาบะก็ไม่เคยทำเลยแต่ไหนล่ะเอามาจากไหน ฟาติฮาไม่ดีเหรอทำไมดะออนน่ะศพมันจะเน่าหรือไงโอ้โหเล่นงานผมแย่เลยศพจะเน่าเหรออีกนิดอีกหน่อยน่ะมันไม่ได้หรือไงพี่น้องจำให้ดีนะนี่ประโยคเด็ดของคนไม่รู้ศาสนาทำไมล่ะอีกหน่อยไม่ได้หรือไงมันจะตายหรือไงให้เขาว่าไปเถอะนบีเคยถูกกระแนะกระแหนเยอะเอาไปดูสูตรนบีที่นบีสอนเนี่ยไหนว่ารักนบีไหนว่าจัดงานเมาลิดให้นบีเทิดเกียรตินบีต้องการให้คนต่างศาสนิกรู้ว่านบีมูฮัมมัดเป็นนบีของเรามีจริยวัตรอย่างนั้นมีอย่างนั้นแต่หมกเม็ดบอกไม่หมดทำได้ทำได้ทำได้ก็นบีบอกแล้วถ้าเรื่องดุนยาพวกเจ้าเอาไปเลยแต่เรื่องศาสนากลับมาดูฉันนะครับอัลลอฮ์ส่งนบีมาเพื่ออะไรอินนาอัรซันนากะชาฮิดาวะมุบัชชิราวะนะซีรอมาเพื่อบอกข่าวดีมาเพื่อตักเตือนวะดาอียันอิลัลลอฮ์บิอิสนิฮิวะซิรอยัมมูนีรอแล้วก็มาเรียกร้องเชิญชวนไปสู่อัลลอฮ์โดยมีกะลิมะฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์จนกระทั่งเห็นไหมนบีบอกยังไงมันกานะอาคิรุกะลามิฮิลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ดะคอลันญันนะใครก็ตามที่มีกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์คำสุดท้ายลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ดะคอลันญันนะจะได้เข้าสวรรค์เวลานบีบอกแบบนี้เพิ่มหน่อยเอาน้ำมาเอาน้ำมานี่พี่น้องดูนะเอานิ้วจิ่มไปที่น้ำแล้วก็เขียนที่หน้าผากดูกลัวนบีบอกให้สอนคนใกล้ตายลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์สอนกะลิมะฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะอ้าวสอนด้วยแต่ขอเพิ่มหน่อยนะขอเพิ่มเขียนที่หน้าผากเนี่ยอาจารย์มันผิดหรือเปล่าอย่าไปบอกพี่น้องฟังเอากันแล้วกันประโยคอย่างเดียวนบีไม่ทำไหนนบีห้ามพี่น้องจำให้ดีนะของดีเป็นไปไม่ได้ที่นบีจะทิ้งไว้ให้เราคิดเองเพราะอิสลามสมบูรณ์แล้วสมบูรณ์ยังไงอัลลอฮ์กล่าวในกุรอานลงให้กับนบีตอนที่อยู่อารอฟะห์อัลยามาอักมันตุลากุมดีนะกุมวะอัตมัมตุอะลัยกุมเนียมาตีวะรอดีตุลากุมุนอิสลามะดีนะอิสลามสมบูรณ์แล้วอัลลอฮ์พึงพอใจให้กับเราคือศาสนาอิสลามอัลลอฮ์บอกแล้วฮาลาลจบยังจบแล้วฮารอมจบยังจบแล้วดอกเบี้ยซอฮาบะห์เล่าให้ฟังนบีทำยังไงลาอานะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์ไอ้รอซูลสาปแช่งอากิลัริบาคนกินดอกเบี้ยว่ามุกิลาหูคนให้ดอกเบี้ยว่ากาติบะหูคนจดบันทึกว่าชาฮิดายีคนเป็นพยานเวลาอัลลอฮ์บอกนบีบอกว่าดอกเบี้ยไม่ดีนะเปลี่ยนใหม่อย่าเรียกดอกเบี้ยเรียกเงินปันผลดูพี่น้องดูสิอัลลอฮ์บอกยังไงใครที่ยอมรับเรื่องดอกเบี้ยทำเป็นไม่สนใจฟะซานูบิฮารบิมมินัลลอฮ์ทำสงครามกับอัลลอฮ์ไม่แปรอย่าแปรเดี๋ยวคนรู้พี่น้องย้อนกลับไป30ปีเคยได้ยินอายะนี้ไหมล่ะฟะซานูบิฮารบิมมินัลลอฮ์เคยรู้ไหมล่ะว่าอัลลอฮ์นบีสาปแช่งทั้งอายะกุรอานก็บอกไม่ได้ทั้งฮะดีษก็บอกไม่ได้ทำยังไงล่ะให้ดูได้เงินปันผลไปฝากเงินธนาคาร1,000,000เขาเอาดอกเบี้ยให้มา10,000โตครูดอกเบี้ยเนี่ยในธนาคารเอาได้ไหมเอาได้ไม่ใช่ดอกเบี้ยเราไม่ได้ตกลงกับเขาอัลลอฮ์ดูไปบอกได้ไม่ได้ตกลงอ่านหรือเปล่าสัญญาที่เขาเขียนไว้อะเขาเขียนออกมาเลยฝากเงินกระแสรายวันแบบนี้ฝากเงินแบบออมทรัพย์แบบนี้เขาฝากเงินแบบเผื่อเรียกแบบนี้เขาเขียนหมดแล้วแล้วไปบอกได้ไงเราไม่ได้ตกลงไอ้เราสิไม่อ่าน และถูกหลอกทั้งทุกวันนี้แหละดูเงินดอกเบี้ยเอาได้เอาดีหน่อยดีหน่อยอาจารย์ฉันจะเอาเงินดอกเบี้ยมาทำห้องน้ำสู่เราได้ไหมนบีท่านไหนสอนให้เอาดอกเบี้ยมาทำแบบเนี้ยมีแต่ว่าอย่ายุ่งกับดอกเบี้ยแต่เราก็ไปยุ่งกับมันอาจารย์มีทัศนะบอกได้นะดอกเบี้ยไปเอามาทำสาธารณะคุณนะบอกแต่คุณไปดูสูตรเดิมนบีบอกคนกินบาปคนให้บาปคนจดบันทึกบาปคนเป็นพยานบาปไปเบิกดอกเบี้ยออกมาเขียนไหมเขียนอ้าวแล้วไม่บาปตรงไหนอ่ะไม่บาปตรงไหนอย่าหลงกลนะพี่น้องอย่าหลงกลนี่นบีสอนแต่ไอคนนั้นคนนี้บอกเอาทำไมอ่ะอ๋อมันได้วันนี้จำให้ดีนบีมูฮัมหมัดของเรารักให้สุดใจเราเนี่ยไม่บริสุทธิ์หรอกบาปยังมีอีกเยอะแต่ถ้าคิดจะทำอิบาดะห์คราใดจงทำให้เหมือนแค่นั้นเองอาจารย์นบีบวชละหมาดนบีถือศีลอดวันจันทร์อาจารย์บวชหรือเปล่ามึงไม่ต้องมาถามมึงนะอาจารย์นบีถือศีลอดวันพฤหัสไหนนบีละบวชหรือเปล่าอันนี้เขาเรียกคนไม่เข้าใจนบีประกาศเลยไม่มีใครทำได้เหมือนนบีบอกแล้วไม่มีใครทำได้หรอกมีใครละหมาดยืนจนเท้าบวมใครกล้าทำอ่ะนบีก้มสุญูดละหมาดสุนัตนบีก้มสุญูดจนกระทั่งท่านหญิงไอชาต้องไปแตะตัวรอซูลนึกว่านบีตายอะความนานอะสุญูดนานจนกระทั่งท่านหญิงไอชาตายบอกว่าเนี่ยไปแตะยังว่ายังดูดิแล้วความรักของท่านหญิงไอชาไปดูนี่เรื่องความรักตื่นนอนมาคำหาสามีเมียเราล่ะเคยไหมผัวนอนผ้าห่มออกเอาผมไปผมให้นี่ท่านหญิงไอชาตื่นมาบ้านมืดไม่มีตะเกียงจุดไม่ได้จุดตะเกียงคำหาสามีอยู่ไหนสามีอยู่ไหนแล้วเวลาคำหามีหุกมศาสนาเกิดขึ้นคำไปคำมามือของท่านหญิงไอชาไปแตะท่านหญิงไอชาเนี่ยนะครับนบีละหมาดท่านหญิงไอชาเอามือไปแตะเท้านบีอยู่ใกล้กันโดยใช้ฝ่ามือเดียวแตะไปโดนสองเท้าเลยอุลามะจึงบอกว่าสุญูดในละหมาดนะเอาเท้าชิดกันนะอาจารย์ห่างได้ไหมเอาลองนุ่งสรงแล้วก็ห่างดูเป็นยังไงเอาบางลองบอกดิให้คนข้างหลังมองดิเห็นขาอ่อนเอาใครก็ได้ลองนุ่งสรงแล้วสุญูดเอาเท้าห่างถามว่าผลที่ออกมาเป็นยังไงมองเห็นขาอ่อนเลยแต่ถ้าชิดล่ะไม่เห็นแต่ถ้าชิดล่ะไม่เห็นนั่นวันนี้เราเรียนประวัตินบีได้ทั้งประวัติได้ทั้งฮูกมศาสนาสรุปเรื่องนบีจำให้ดีรักนบีให้สุดใจเท่านั้นแหละถ้าศาสนารักนบีให้สุดใจอย่าให้เหลือใครอีกเลยมันจะจบนะครับแล้วปากของเราเวลาเรานี่อาบน้ำละหมาดนี่นบีอาบอย่างนี้นะบอกอย่างนั้นเนี่ยเวลาจะนั่งกินข้าวเนี่ยนบีนั่งแบบนี้นะเวลาจะกินข้าวนบีให้กล่าวบิสมิลลาห์นะนี่สอนลูกแล้วก็สอนลูกด้วยนะครับอย่าให้กินเหลือจริงพี่น้องครับผมเห็นคนไปกินหลายคนผมสังเกตนะครับเวลาไปกินบุฟเฟ่พี่น้องดูนะมุสลิมอะไรก็แล้วแต่ไปกินบุฟเฟ่เหลือบนโต๊ะนึกว่ารอดเหรออินนัลมุบาซิรีนกานูอิควานัชยาตินอัลลอฮ์กล่าวในกุรอานกินเหลือกินทิ้งกินขว้างเป็นพี่น้องชัยฏอนแล้ววันกิยามัตเราก็จะถูกสอบไปกินบุฟเฟ่ไปเอามาเนี่ยผมเห็นแล้วไปกินงานเนี่ยตามที่ต่างๆมึงไปเอามานะเราจะได้ไม่ต้องยกบ่อยไม่ต้องเดินบ่อยไปแล้วไอ้นี่ขนมาวางชิมเฮ้ยไม่อร่อยเว้ยวางวางแล้วใครจะกินเหลือเอาบังลองบอกผมสิใครจะกินไปดูทุกโต๊ะเหลือหมดเลยร้านไหนอ่ะ ไหนไอ้นี่แค่กินกุรอานบอกอะไรอินนัลมุบัซซิรีนกานูอิควานัชชะยาตีนฉะนั้นวันนี้ใครที่ทำบุญแต่งงานลูกจัดบุฟเฟ่คำนึงให้ดีนะคำนึงให้ดีทุกคนก็อยากสบายแต่คนที่มากินพี่น้องรู้ไหมเขาจัดบุฟเฟ่ตามร้านสินทรสเต็กเฮาส์จัดอย่างดีแต่พวกเราถูกเชิญไปกินกับกินทิ้งกินขว้างไม่มีใครเขาว่าหรอกลุกหลายเที่ยวผมเนี่ยเวลาไปกินบุฟเฟ่ผมจะทำอย่างนี้อันนี้แค่แนะผมก็จะเอาถ้วยหนึ่งไปผมก็ตักใส่ถ้วยหน่อยหนึ่งก่อนลองชิมก่อนอุ้ยไม่โดนไม่เอาเพราะถ้าเฮ้ยตักแกงใส่แกงเขียวหวานแกงเผ็ดไก่ทอดมามันเป็น10 อย่างเวลามากินโอ้ยแกงเขียวหวานอะไรวะแม่นหวานสมชื่อเมียวหม้อเมียวมึงกินเถอะผมแอบดูหม้อไม่กินหรอกมึงกินเถอะแล้วหม้อไปก็กินหน่อยเดียวแล้วอยากเหลือใครกินน่ะถูกสอบนี่ไงแล้วจะรอดยังไงนี่ฉะนั้นไปกินบุฟเฟ่นะผมแนะวิธีนะก่อนจะตักใส่ถ้วยนะชิมก่อนว่าถูกใจหรือเปล่าถ้าถูกใจเอามาถ้าไม่ถูกใจเอาไว้อย่าเอามาเหลือบนโต๊ะไม่มีใครกินหรอกครับในโต๊ะเราอะแล้วกว่าจะตายนะไปกินงานปีแล้วไม่รู้กี่10 งานกินแบบนี้มาลาอิกะห์บันทึกไว้นิดะกินแกงเขียวหวานเหลือนิดาคนเดิมไปกินงานอีกที่หนึ่งแกงมัสมั่นเหลือนิดาคนเดิมไปอีกงานหนึ่งผัดมีชอบแต่เวลาไม่ถูกปากเหลือดาคนเดิมนักกว่าจะตายกินงานมากี่งานแล้วและไอ้กินงานนบีสอนยังไงอะนบีสอนว่าถ้าอร่อยกินถ้าไม่อร่อยก็อย่ากินนี่ไปแม่เอ้ยซุปมันไม่ได้มีความอร่อยเลยอย่างกับน้ำล้างเท้าเอาชิมแกงสมันอัลลอฮ์มัสมันแบบนี้ที่บ้านกูไม่เคยกินแต่จริงๆอะแถมมีเยอะนั้นวันนี้เราเรียนเรื่องของนบีเราต้องพยายามเราทำได้ไม่หมดหรอกครับเรื่องของนบีแต่ต้องพยายามทำนะครับนบีอย่าให้ลือแค่จัดงานเมาลิดอย่าให้ลือขนาดนั้นลือโอ้นบีทำแบบนี้นบีทำอย่างนี้นบีทำอย่างนี้ผมไม่รู้ว่าวันนี้ผมพูดตรงนี้วันหน้าจะได้พูดอีกหรือเปล่าฉะนั้นผมก็จะขอพูดผมไม่รู้หรอกของข้างหน้าจะเป็นยังไงแต่ผมได้พูดสิ่งที่นบีบอกแล้วสบายใจวันหน้าปีหน้าบางยูซุฟมัสยออาจจะไม่เชิญผมก็ได้ยูซุฟแดนเจอร์รู้จักไหมวรพงศ์ยูซุฟแดนเจอร์แปลว่ายูซุฟตัวอันตรายเขาก็ไม่เอาแล้วแต่ไม่เป็นไรหรอกผมมีโทรทัศน์ไม่เชิญผมก็ออกโทรทัศน์ทุกวันแล้วนี่ FC ตัวจริงอัลลอฮ์ขอบคุณนะขอบคุณอัลลอฮ์ขอบคุณมากๆเลยขอให้มีตังค์เยอะๆแล้วก็มีลูกหลานดีๆแล้วก็ที่สำคัญอย่าให้แก่กว่านี้นะรักษาไว้ให้คงทนอ้าวเราไปดูซอฮาบะบ้างบางยูซุฟให้ผมพูดถึงเวลาไหนเนี่ยเราไปดูซอฮาบะบ้างเมื่อกี้รู้นบีแล้วซอฮาบะเป็นใครซอฮาบะจำให้ดีนะครับเวลาเขาบอกซอฮาบะคนที่เจอนบีแล้วก็ศรัทธาต่อนบีเรียกซอฮาบะเจอนบีศรัทธาต่อนบีเรียกซอฮาบะเจอนบีคุยกับนบีช่วยเหลือนบีแต่ไม่เข้าอิสลามไม่เรียกซอฮาบะเช่นอบูตอเลบเป็นพี่พ่อนบีปกป้องนบีช่วยเหลือนบีดูแลนบีทุกอย่างแต่ไม่เข้าอิสลาม อบูตอเลบจึงไม่ใช่ซอฮาบะผมจะยกตัวอย่างซอฮาบะชั้นแนวหน้าอบูบะกรอุมัรอุสมานอาลีนี่เจอนบีศรัทธาต่อนบีปกป้องนบีเรียกซอฮาบะอันนี้จำไม่ดีนะแล้วซอฮาบะเขาทำยังไงดูซอฮาบะนี่เขาจะดูว่านาบีทำยังไงผมยกตัวอย่างกรณีศึกษาคำพูดของนบีที่ซอฮาบะได้ยินแล้วเอาเลยคำสั่งนบีมีอยู่อันหนึ่งที่พวกเรามักจะหลงลืมพี่น้องรู้ไหมอะไรใส่รองเท้าเข้ากูโบสุนนะนบีไม่มีใส่รองเท้าเข้ากูโบนะครับไม่มีสุนนะนบีใส่รองเท้าเข้ากูโบมีอยู่วันหนึ่งนบีเดินอยู่นบีเห็นชายคนหนึ่งเดินอยู่ในกูโบใส่รองเท้าแตะนบีส่งเสียงนั่นคนที่ใส่รองเท้าแตะสองข้างนะถอดรองเท้าด้วยนบีบอกกับคนที่กำลังใส่รองเท้าเดินอยู่ในกูโบนบีบอกว่าไงถอดรองเท้าด้วยนี่ดูซอฮาบะเวลาเขาได้ยินเขาทำไงรู้ไหมหันไปดูใครวะบอกให้กูถอดรองเท้าเวลาถอดหันหน้าไปเจอนบีนี่ว่าพี่น้องรู้ไหมเขาทำยังไงเขาไม่ได้ถอดอย่างเรานะลงไปถอดรองเท้าหยิบรองเท้าโยนเลยคิดดูความตกใจกับถอดรองเท้าอ่ะโยนเลยเวลาหลังจากนั้นหารองเท้าไม่เจอว่าโยนไปทางไหนอย่างพวกเราเราถึงบอกว่าวันนี้ความรู้ของอิสลามมันไม่ใช่มีแค่ตอนนู้นอย่างเดียวถามว่าบ้านเรามีใครเข้ากูโบไม่ใส่รองเท้าโต๊ะอิหมัมก็ใส่แล้วไหนล่ะว่าอิหมัมรู้กับเพื่อนโต๊ะครูบางคนก็ใส่เห็นไหมแล้วชาวบ้านก็ใส่ทุกคนเลยใส่รองเท้าและรองเท้าแตะด้วยถ้ารองเท้าครบว่าไปอย่างรองเท้าแตะทุกคนโต๊ะครูก็ใส่แล้วโต๊ะครูไม่รู้ใช่ไม่รู้หะดีษซอฮีฮ์นบีบอกเลยเข้ากูโบต้องถอดรองเท้ายกเว้นว่ากูโบนั้นมีหนามถ้ามีหนามมันจะเข้าไม่วรพงษ์กูโบบางที่เทปูนเดินกูโบบางที่มีศาลาพักร้อนพี่น้องดูแล้วเข้ากูโบแล้วก็ถามว่าโต๊ะครูรู้ไหมผมบอกได้เลยไม่รู้ถ้ารู้ก็ไม่ทำหรอกนบีออกคำสั่งนะครับถอดรองเท้าด้วยถอดรองเท้าแล้วเราเข้าไปกูโบเห็นไหมล่ะใส่กันทุกคนเลยนี่ซอฮาบะเวลาเขาได้ยินนบีบอกถอดกูหยิบได้เคลื่องเลยถ้าอย่างเราล่ะโต๊ะอิหม่ามบอกถอดรองเท้าด้วยนะก็ถือไปด้วยนี่เราไม่มีปัญหาแต่ดูซอฮาบะผมจะยกเรื่องของซอฮาบะให้ฟังว่าซอฮาบะเวลาเขาปฏิบัติศาสนานบีบอกเขาหยุดแต่กระทั่งเป็นซอฮาบะนบีบางครั้งบางคราวก็ไม่เข้าใจที่นบีบอกนะครับผมยกตัวอย่างเมื่อไม่รู้ต้องไปถามอัลลอฮ์ลงวะฮีมากูลูวัชรบูฮัตตายะตะบัยยะนะละกุมุลคอยตุลอับยาดูมินัลคอยติลอัสวาดิมินัลฟัจเอาละกันนึกไม่ออกอายะกุรอานที่อัลลอฮ์บอกพวกเจ้าทั้งหลายจงกินจงดื่มจนกระทั่งได้ดำกลายเป็นได้ขาวในกุรอานคอยตุนแปลว่าได้คอยตุนอัสวัดได้ดำคอยตุลอับยัดได้ขาวชายคนนี้เวลาได้ยินกุรอานกลับไปบ้านเวลาไปถึงบ้านก็เอาได้ไปไว้ใต้หมอนแล้วทำไมได้มันไม่เปลี่ยนสีสักทีดูดิอัลลอฮ์ว่าอย่างนี้คนเวลาเข้าใจตามตัวอักษรทำไมเอาได้ไว้ใต้หมอนแล้วตอนเดือนรอมฎอน มันไม่ยอมเปลี่ยนสีสักทีหนึ่งไปหานบีเฉลยว่าไงอ๋อที่อัลลอฮ์บอกได้ดำได้ขาวนะหมายความว่าตั้งแต่มักริบเนี่ยกินไปเลยยันซุบฮ์คนที่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนอัลลอฮ์บอกให้กินตั้งแต่มักริบยันซุบฮ์นี่กุรอานได้ดำก็คือกลางคืนได้ขาวก็คือกลางวันนบีอธิบายให้ซอฮาบะฟังแบบนี้ไปดูหะดีษอีกต้นหนึ่งกอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคอยรุนนาสิกอรนีนบีบอกคนที่ประเสริฐยิ่งคือคนที่อยู่ในยุคของฉันซุมมัลลาซีนายาลูนะฮุมหลังจากยุคของฉัน100 ปีก็ไปอีก100 ปีซุมมัลลาซีนายาลูนะฮุมดูนะนบีบอกคนที่ประเสริฐสุดคือคนที่อยู่ในยุคฉัน100 ปีหลังจากนั้นอีก100 ปีหลังจากนั้นอีก100 ปีเท่ากับ300 ปีจำให้ดีเขาเรียกว่าซาลาฟุสซอเลห์ซาลับอัสซอเลห์นะครับฉะนั้นนบียอมรับคนที่ดียิ่งฉะนั้นคนที่จะเข้าใจศาสนามากที่สุดคือซอฮาบะนบีนั้นวันนี้เราจะทำอะไรก็แล้วแต่ผมอยากจะบอกให้พี่น้องได้รู้ส่วนใครจะทำไม่ทำทัศนะมีเยอะแยะละหมาดกอเอฟให้กับคนตายนบีละหมาดให้กับซอฮาบะคนเดียวคือกษัตริย์นายาชีซึ่งที่ตายไม่มีใครละหมาดให้นบีละหมาดให้คนนั้นคนเดียวนบีไม่เคยละหมาดให้ใครอีกเลยซอฮาบะจะตายขนาดไหนนบีไม่เคยละหมาดกอเอฟให้ซอฮาบะนบีมีเรือนหมื่นเรือนแสนไม่เคยละหมาดกอเอฟเลยอ้าวและที่เขาละหมาดก็มีทัศนะไม่ว่าอะไรเขาเลือกอย่างนั้นแต่ผมมีหน้าที่บอกนบีไม่เคยละหมาดกอเอฟให้ใครเลยที่ถูกละหมาดแล้วนบีไม่เคยอาจารย์แล้วเขาทำกันล่ะเขาไม่รู้เหรอเขาก็อาเลมมันเรื่องของเขาผมกล้าพูดวันนี้ในที่สาธารณะไม่ใช่ไปด่าไปว่าแต่แค่บอกว่านบีไม่เคยละหมาดกอเอฟให้กับคนตายแม้แต่คนเดียวที่ถูกละหมาดแล้วอ้าวแล้ววันนี้เราตามใครไม่รู้ตามใครซอฮาบะนบีเป็นเรือนหมื่นเรือนแสนไม่เคยละหมาดกอเอฟอ้าวแล้วที่ทำไม่รู้ก็เราบอกฉะนั้นถ้านบีทำเราก็ทำไม่มีหะดีษซอฮีฮะสักต้นหนึ่งว่านบีได้ละหมาดกอเอฟให้กับซอฮาบะคนนั้นทั้งที่มีคนละหมาดแล้วไม่มีเรื่องไม่มีก็คือไม่มีฉะนั้นวันนี้พี่น้องครับเราจะอยู่บนหลักฐานแค่นั้นเองหรือจะให้ผมพูดอ้าวพี่น้องละหมาดนะพี่น้องบวชนะบริจาคนะพี่น้องก็จะไม่รู้อะไรเลยที่เป็นข้อห้ามข้อใจพี่น้องจะไม่รู้เลยอะไรที่เป็นฮาลาลฮารอมถามอาจารย์ยูซุฟไม่แปลอะไรทั้งสิ้นนอกอย่างเดียวทำดีกับพ่อแม่นะตั้งแต่จบอัซฮัดมาพูดเรื่องพ่อแม่ยันวันตายไม่มีใครเกี่ยวเลยยูซุฟจะมีแต่คนรักทั้งประเทศอาจารย์เนี่ยละหมาดคนตายเสร็จแล้วแจกตังค์ได้ไหมอ๋อผมไม่รู้ผมรู้เรื่องแม่อาจารย์ละหมาดกอเอฟเนี่ยนบีเคยละหมาดให้กระสอบอ๋อผมไม่รู้ผมรู้อย่างเดียวว่าเลี้ยงลูกให้ดีคนจะรักผมทั้งเมืองยูซุฟดีนะไม่ว่าใครเลยผมยังไม่เคยว่าใครเลยผมเพียงแต่บอกนบีไม่ทำจำให้ดีนะครับพี่น้องรู้ไหมเกียรติปลาไหลกินน้ำแกงเคยได้ยินสุภาษิตนี้ไหมจำไว้เลยคณะไหนก็แล้วแต่ไปทำฮัจญ์ทำอุมเราะห์ละหมาดตามอิหมัมซูเดตทั้งดีอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีน อุ้ยละหมาดตามได้อิหม่ามซูเดสเสียงเพราะแต่ยูซุฟลองไปนำสิแม่เอ้ยคณะใหม่ออกกูไม่ละหมาดตามหรอกนี่เรียกไปเรียกเกียรติบาลายกินตามอิหม่ามซูเดสไปอยู่มะดีนาเตียตามอิหม่ามฮุไซฟีอิหม่ามซูเดสนำละหมาดคนตายอัลลอฮฺอักบัร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 4 ครั้งแล้วให้สลามอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์ครั้งเดียวตามได้แต่ถ้ายูซุฟทำล่ะมึงดูมันมึงดูมันนั่นพี่น้องเกียรติปลาไหลกินน้ำแกงเกียรติยูซุฟรักซูเดสทั้งที่ผมเอาสูตรเดียวกับอิหม่ามซูเดสละหมาดคนตายให้สลามเดียวเอาใครเคยไปฮัจญ์อุมเราะห์วรพงศ์เคยไปฮัจญ์อุมเราะห์ให้สลามกี่ครั้งเดียวตามได้ไม่มีใครว่าเลยอู๋อิหม่ามซูเดสเสียงเพาะลองผมดิให้เพาะขนาดไหนก็แม่นเอ้ยกูไม่น่าตามมันเลยพี่น้องจำไม่ดีเกียรติปลาไหลกินน้ำแกงสุภาษิตอันนี้ยันวันกิยามะห์ยันวันกิยามะห์พี่น้องใครบอกตดตัวเองเหม็นวรพงศ์ปืดเฉยลองตดชาวบ้านล่ะกูอยากจะถีบมึงนี่ตดเหม็นบันไลแต่ของตัวเองชื่นใจจริงไหมเคยดมไหมเคยไหมนี่เด็กมันนี่สิแม่มันบอกเคยมันเดินมาเลยเคยเห็นไหมนั้นวันนี้พี่น้องเกียรติปลาไหลกินน้ำแกงสุภาษิตอันนี้ยันวันกิยามะห์ฉะนั้นวันนี้บอกพวกเรานะครับรักนบีให้สุดใจรักนบีให้สุดใจอย่าเหลือให้ใครแทรกถ้าเรื่องศาสนาแต่ถ้าเรื่องดุนยารักลูกรักเมียรักไม่ได้ครับแต่ถ้าศาสนาเดินตามนบีเราเนี่ยทำตามนบีได้ไม่หมดผมก็ไม่หมดและอีกเยอะแยะบาปก็มีเป็นขบงแต่เวลาเราทำบาปเราเคยตะบัดตัวไหมตะบัดตัวทำไงพี่น้องจำให้ดีนะเวลาเราทำบาปดูละครฟังเพลงโอ้โหวันนี้ละครตอนสุดท้ายอยากดูบาปเป็นบาปเว้ยเอาแหละเวลาดูละครเสร็จแล้วผมแนะนำนะไปอาบน้ำละหมาดแล้วก็โทรบริจาคอินชาอัลลอฮ์ไอบาปละครร่วงหมดเลยดูพี่น้องมีบางที่เปิดร้านอาหารร้านมุสลิมฮาลาลแต่เปิดดนตรีเป่าเปิดเพลงบัวแล้งน้ำมีไหมวรพงศ์มีไหมมีนั่งกินข้าวไปเปิดเพลงร้านมุสลิมแล้วน่าเสียใจตรงไหนติดป้ายว่าฮาลาลไอเราไปนั่งกินเราก็เอาแล้วเราก็เอากูกับบาปเผอิญมันเปิดเพลงถูกใจฟังหน่อยเอ้าทำไงได้เพราะมนุษย์มันต้องมีบาปอยู่แล้วนบีบอกนี่กุลลูบานีอาดัมคอตตออุนวะคอยรุลคอตตออีนะอัตตาวาบูนะลูกหลานอาดัมนะมีความผิดทั้งนั้นแหละแต่คนที่มีความผิดต้องมันตอบัตตัวจะดูหนังดูละครเสร็จแล้วไปอาบน้ำละหมาดเสร็จแล้วก็โทรบริจาคบาปหมดแต่ไม่ใช่ทำทุกวันนะเอาวันที่อดไม่ไหวตอนสุดท้ายนางเอกจะตายหรือพระเอกจะตายกันแน่ขอหน่อยเถอะอย่างนี้ก็ว่ากันไปไม่ใช่ดูทุกวันอย่างนี้ถ้าดูทุกวันบาปมันจะหนามันจะลบออกไม่ได้นะครับแต่ยังไงก็เตาบัตตัวกันแล้วกันไปดูอุลามะอีกอันหนึ่งอุลามะคือใครอุลามะนบีบอกไว้อินนัลอุลามะวารอซาตุลอัมบิยาอุลามะคือทายาทของนบีเป็นมรดกของท่านนบีแต่นบีให้สูตรอยู่อย่างหนึ่งอุลามะมีผิดและอุลามะมีถูกอย่างเดียวคือนบีแต่ถูกด้วยผิดด้วยคืออุลามะนบีอย่างไงอิซาฮะกามัลฮากิม เมื่อผู้พิพากษาหรือผู้มีความรู้ตัดสินคดีความหรือฮุกมหนึ่งฮุกมใดลงไปฟาจตาฮะดาโดยการวินิจฉัยอ๋ออย่างนี้อย่างนี้ซุมมาอาซอบะฟาลาหูอัจรอนีเขาจะได้ผลบุญสองอันคนที่เป็นอุลามะเนี่ยที่เราเรียกว่าอุลามะเนี่ยเวลาเขาตอบปัญหาศาสนาโดยการวินิจฉัยเนี่ยถ้าตรงกับกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์เขาได้ผลบุญสองนั่นหมายความผลบุญหนึ่งตอบถูกผลบุญที่สองเนื่องจากความขยันอุตสาหะโอ้โหร่ำเรียนเขาไม่ได้ต้องการทำลายอิสลามแต่เขาอาจตอบผิดได้วะอิซาฮะกะมาฟัสตาฮะดาและเมื่อใดที่ตอบศาสนาไปโดยการวินิจฉัยซุมมาอักตามันเกิดผิดฟาลาหูอัจรอนเขาได้หนึ่งความดีความดีตรงที่เขาร่ำเรียนมาศึกษามาแต่เขาตอบผิดก็ต้องเป็นผิดคราวนี้พวกเราไปเข้าใจผิดเองอิหม่ามตอบถูกเราก็ได้ผลบุญสองอิหม่ามตอบผิดก็ได้ผลบุญหนึ่งงั้นอิหม่ามไม่ผิดเลยนี่ไม่เข้าใจไม่เข้าใจอุลามะมีผิดและอุลามะก็มีถูกแล้วเราจะรู้ยังไงอ่ะก็ต้องเรียนสิต้องเรียนพี่น้องรู้ไหมทำไมถึงมีหะดีษดออีฟเราจะได้ยินหะดีษซอฮีฮ์หะดีษดออีฟหะดีษเมาดูอะหะดีษเมาดูอะแปลว่าหะดีษเกดูนะหะดีษซอฮีฮ์หะดีษที่ถูกต้องหะดีษดออีฟหะดีษอ่อนๆหลักฐานไม่แข็งแรงหะดีษเมาดูอะของเกแต่งขึ้นเองหาที่ไปที่มาไม่ได้นั้นวันนี้ทำไมเขายังมีฮูกมหะดีษมีสถานะแบบนี้ฉะนั้นอย่างเรามานั่งเรียนเราจะเข้าใจทั้งหมดไม่ได้หรอกครับค่อยๆไปวันนี้สุภาพสตรีแค่อาบน้ำละหมาดใส่ฮิญาบเราก็รู้ก่อนทำไงเรารู้คนเดียวไม่ได้บอกลูกถูกน้ำถ้าใส่ฮิญาบเอามือถูกน้ำแย่เข้าไปในผ้าฮิญาบให้ถูกผมหน่อยเดียวหลังจากนั้นก็เอามือที่เปียกลูบไปบนผ้าฮิญาบไม่ต้องถอดนี่สูตรนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผู้หญิงบางคนไปนำเที่ยวเวลาเขาแวะสุเราละหมาดผ้าถอดผ้าฮิญาบออกเลยแล้วถอดออกมาดูได้ไหมล่ะผมงอกกระเซิงเลยตอนคุมฮิญาบนะ70เวลาถอดผ้าฮิญาบออกมา95เห็นไหมนบีให้สูตรเราอาบน้ำละหมาดจากที่บ้านไปแล้วขึ้นรถบัสไปตอดแตกเวลาไปถึงที่ได้เวลาอาบน้ำละหมาดเราใส่ถุงเท้าเอามือขวาเปียกน้ำลูบบนถุงเท้าบนหลังเท้าเลยให้เลยตาตุ่มขึ้นไปวิธีการหนึ่งครั้งอ้าวถอดรองเท้ามีถุงเท้าก็เอามือซ้ายถูกน้ำแล้วก็ลูบบนหลังเท้าซ้ายหนึ่งครั้งนี่วิธีการเช็ดบนรองเท้าไปดูผมไม่อยากจะบอกแนวเยอะเพราะไม่ฟังศาสนาไปตลาดนุ่งผ้าถุงครึ่งหน้าแข้งคุมฮิญาบใส่รองเท้าแต่บาปเอาหรออาจารย์ยูซุฟนี่มันอะไรกว่าบาปอะไรกว่าบาปไม่ใช่ผมว่านะพี่น้องจำให้ดีนะเท้าเป็นเอารอเปิดไม่ได้ต้องใส่ถุงเท้าถอดไม่ได้ถุงเท้าต้องใส่ด้วยนี่ผมไปมีวะอยู่คนหนึ่งแต่ก็หลายคนแหละคุมมีหยาบนะใส่เสื้อนุ่งผ้าถุงเกือบครึ่งหน้าแข้งใส่รองเท้าแตะมาซื้อของพี่น้องจำให้ดีนะผิดอย่าทำแบบนั้นนั้นวันนี้อะไรก็แล้วแต่เราเรียนรู้ปฏิบัติไม่ใช่ว่าเวลาผมพูดอะไรหน่อยแม่ยูซุฟมันด่ากูอ่ะมันด่ากูไม่มีนะครับนิสัยยูซุฟไม่เคยด่าประวัติผมไม่ใช่ว่าเป็นคนดีอะไรหรอกครับแต่ไปสืบได้ ไปสืบได้นะครับตั้งแต่เล็กไปสืบกับใครก็ได้ผมมีเพื่อนเยอะนะครับฉะนั้นวันนี้ฝากทุกคนนะครับว่ารักนบีให้สุดใจทำอามานอิบาดะห์บนความเข้าใจของซอฮาบะห์ในยุคของเราไม่เจอนบีไม่เจอซอฮาบะห์เจอแต่อุลามะฉะนั้นอุลามะมีเป็นเรือนหมื่นเมืองแสนอุลามะบางคนก็ตอบถูกบางคนก็ตอบผิดจะรู้ว่าใครตอบผิดตอบถูกอยู่ที่หลักฐานอุลามะคนนี้บอกนี่ได้นี่ได้มีหลักฐานเปล่าถ้ามีหลักฐานปฏิบัติได้เลยเงินดอกเบี้ยมันจะฮารามยันวันกิยามะห์อย่าไปเปลี่ยนชื่อถึงแม้ว่าเปลี่ยนชื่อเป็นเงินปันผลมันก็คือดอกเบี้ยนะครับให้รู้แบบนั้นวันนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะผมขอดุอาให้ทุกคนในงานนี้เลยนะครับร็อบบะนาฮับลานามินอัซวาญินาวะซุรริยาตินากุรรอตะอะยุนวะญะอัลนาลิลมุตตะกีนอิมามะร็อบบะนาฮับลานามินอัซวาญินาวะซุรริยาตินากุรรอตะอะยุนวะญะอัลนาลิลมุตตะกีนอิมามะโอ้อัลลอฮ์ได้โปรดให้พวกเรานี่เวลามีคู่ครองก็มีคู่ครองที่ดีเวลามีลูกหลานก็ลูกหลานที่ดีเอารู้เอาชี้ศาสนาแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีใครที่มีสามีไม่ดีโทรมาผมจะให้ดูอาเป่ากระหม่อมแล้วจะเป็นคนดีอะกูลุกาลีฮาซาอัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮุวัลกอฟูรุรรอฮีม